จะเป็นเตียงพยาบาลใช่ป่ะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเตียง1เรานอนเตียง2แล้วคือพ่อจะนอนอีกฝั่งนึงนอนคือนอนข้างล่างพ่อเด็กใช่แล้วคือน้องจะนอนข้างในสุดน้องจะนอนตรงกลางแล้วเราก็นอนอยู่นี้แล้วเราก็ลุกขึ้นให้นมน้องอ่ะแหละก็คือให้นมน้องเสร็จเราก็เอาน้องอ่ะนอนตรงริมนั่นแหละเราไม่ได้ขยับน้องเข้ามาข้างในคือไว้ข้างนอกแล้วเราก็นอนหันหน้าเข้าหาน้องอ่ะแหละแต่แค่ช่วงเวลาไม่ถึง15นาทีอ่ะที่เราเผลอหลับไปอ่ะคือเด็กข้างเตียงอ่ะมันร้องก่อนน้องห้องเบอร์3มันร้องแล้วเราก็ถามเพราะว่าสะดุ้งตื่นเราก็เห็นแต่ผ้ามันกองไว้ไม่มีตัวน้องแล้วเราก้มดูใต้เตียงคิดว่าลูกเราหล่นอ่ะเราต้องได้ยินเสียงลูกเราก็ก้มดูทั้งสองรอก็ไม่มีเราก็ถามพี่เขาว่าพยาบาลมาเอาลูกหนูไปไหมเพราะว่าเขารู้ว่าเรามันเป็นแผลคิดว่าเขาเอาลูกกลับไปป้อนนมเขาบอกว่าไม่มีนะเราก็เดินไปเรียกพยาบาลที่ห้องเราไปเคาะประตูเรียกเขาว่าพี่เอาลูกหนูไปไหมว่าลูกหนูมันหายไปเขาบอกไม่ได้เอามานะใครเอาลูกเธอไปเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเขาก็เดินไปหยิบโทรศัพท์แล้วเราก็เดินออกมาข้างนอกอีกหนูก็เดินวนหาในห้องคลอดนี่แหละแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอน้องแล้วกลับมาบอกแฟนว่าน้องไม่อยู่แล้วนะคือลูกเราหายจริงแล้วตอนนั้นรู้แล้วว่าลูกหายแล้วพี่คนอยู่เตียงสามบอกว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาใส่เสื้อยืดคอกลมใส่สีกลมตัวขาวไม่ได้ปิดแมสเดินเข้ามาทางประตูคนไข้เนาะมัน 5-6 เตียงอ่ะเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรเขาก็นอนต่อหนูก็บอกพี่พยาบาลว่าหนูมั่นใจว่าลูกหนูหายไปไม่นานไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนเพราะหนูตื่นมามันก่อนตีสี่แล้วใช่แล้วทีนี้หนูก็บอกว่ามีกล้องไหมพี่ถ้ามีกล้องขอดูกล้องหน่อยว่าลูกหนูหายไปไหนใครเอาลูกหนูไปแล้วปรากฏไปดูกล้องก็แค่ช่วงเวลาไม่ถึง15นาทีจริงๆคือน้องหายไปตั้งแต่ตอนมันเข้ามาตอนตีสามสี่สิบแปดออกไปตีสามห้าสิบสองดูในกล้องวงจรปิดอ่ะมันออกทางประตูหน้าเข้าทางประตูหน้าไม่ได้เข้าไปข้างหลังเลยคือเหมือนมันเข้ามามันก็ไม่ได้จ่อจงกันเป็นลูกเราหรอกแต่ว่าลูกเราเหมือนมันหยิบง่ายไงเพราะว่าลูกเรานอนตรงขอบเตียงแค่มันเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ฝ่าลูกเราไปเลยตอนนั้นเราเห็นเราเป็นยังไงบ้างเขาอ่อนแล้วเราคิดว่ามันคิดว่ามันไม่ใช่คนแล้วอ่ะเพราะว่าเหมือนเด็กมันจะหล่นนะตอนหน้าห้องคลอดอ่ะที่มันอุ้มออกมาแล้วมันก็ใส่กระเป๋าเลยแล้วมันก็เดินออกมาหน้าตาเฉยอ่ะเป็นกระเป๋าผ้าสีดำเขาก็ใส่หิ้วไปแฟนที่แฮนด์รถมอไซค์ที่ดูในกล้องวงจรของตำรวจนะแฟนที่แฮนด์รถมอไซค์เพราะเขาขับมอไซค์เวฟมาแฟนแฮนด์ไปแล้วเขาก็ขับไปเลยเอาน้องหิ้วไปอย่างนั้นอ่ะเขารู้ว่ามีคนอุ้มไปเนี่ยไม่มีหวังละ80แล้วคือคิดว่าจะได้คืนไหมแต่พอรู้ว่าพอตำรวจขึ้นไปดูว่ามันมามอไซค์นะก็คิดว่ามันคงไปไหนไม่ไกลแน่นอนพลเมืองดีติดต่อมาใช่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงหินมูลอยู่ตรงข้ามกับบ้านน้องต่อตอนนี้ก็ใจเสียอีกแหละเสียเลยแหละบอกตรงพอรู้ว่าอยู่ตรงข้ามบ้านน้องต่อเราคดีน้องต่อมันก็หายเงียบไปเนาะแล้วแฟนหนูก็ที่บ้านเขาก็ไปกันตำรวจนั่นแหละพอเข้าไปตำรวจเขาบอกว่าน้องอยู่ในบ้านอยู่กับเขานั่นแหละตอนนั้นเป็นไงเขาฟังโล่งเลยคืออยากได้น้องคืนเดียวแหละคือแบบให้น้องอยู่ขอให้น้องยังอยู่เฉยๆตามไปที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เข้าไปครับไปอยู่ข้างนอกคือใช่ตำรวจเข้าไปผมรออยู่ข้างนอกผมก็ไม่เห็นลูกนะที่นู่นคือพี่ตำรวจเขาเอาขึ้นรถมาแล้วก็เอากลับมาที่โรงพยาบาลตำรวจบอกไหมว่าคนก่อเหตุเอาลูกเราไปทำไมก็ต้องเขาบอกว่าเขาคิดเขาบอกคนที่บ้านเขาบอกว่าลูกเขาเป็นลูกของเขาเขาจะเอามาเลี้ยงดูเขาจะเอาไปเลี้ยงครับเพราะเขาตั้งใจจะเอามาเลี้ยงป๋าเราคือกินหนูไม่ต้องอายหนูว่าให้แม่ไปดูแล้วหนูไม่ต้องมาเรียกทำอะไรเข้าใจพี่ผู้หญิงเข้ามานี่ป่ะพอแล้วนะตอนที่น้องมาถึงก็มีตอนแรกก็มีแค่ตาน้องบวมเฉยๆเป็นเขียวม่วงอ่ะเหมือนมันช้ำเฉยๆแต่ตอนนี้ก็คือว่าหัวน้องมันเหมือนปูดโนขึ้นมาละ4เซนแล้วก็ข้างหลังแถบซ้ายอ่ะก็คือว่าเขียวช้ำเหมือนกันหมดเลยเป็นแถบเดียวก็เหมือนมันน้องมันน่าจะนอนตะแคงไปอ่ะเขาน่าจะใส่ตะแคงไปแล้วเหมือนมันน่าจะกระแทกกับรถมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าได้น้องกลับมาไวโชคดีมากโชคดีมากมันก็ดีใจอ่ะค่ะยังมีความโชคดียังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าใครๆเขาก็พูดว่ายังไงก็ไม่เจอน้องตอนนี้ปลอดภัยปลอดภัยแล้วค่ะถึงแอดมิทที่นครปฐมแล้วย้ายโรงพยาบาลใช่ไปหาหมอเฉพาะทางค่ะโอเคขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณมากนะคะหายปวดไปๆนะแม่ค่ะค่ะ
ฎหมายไม่มีเปิดเผยคนปืนเดียวฆ่าหันศพ